พิมพาเจ้านั้นเป็นดั่งดวงใจราหุลลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแต่เราทุกคนไม่อาจจะหลีกพ้นความแก่ความเจ็บและความตายไปได้เราจะต้องค้นหาวิธีให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้จงได้ไม่ว่าเราจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตามชนะตื่นเถอะชนะตื่นปลุกมาจะรีบไปเตรียมม้ากันทกะเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ใครเห็นเจ้าล่ะแล้วไปพบเราที่หน้าประตูพระราชวังไปเร็วพยาค่ะขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกจากประตูพระราชวังพญาวสวัตดีมานก็ปรากฏตัวขึ้นเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้าชายมัวเมาหลงไหลในสิ่งต่างๆได้ต่อไปจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ไม่ให้ออกเดินทางเจ้าชายจงกลับเข้าไปในพระราชวังซะเถอะทางนั้นมีแต่ความงดงามความสุขสบายอีก7วันท่านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่าได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยข้างนอกมีแต่ความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานและโดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทำให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารักและอนาประชาราชของเราให้พ้นทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายไปได้ท่านจงหลีกทางให้เราไปซะเถอะนึกว่าจะรอดพ้นจากอำนาจของเราผู้เป็นพญามารไปได้เหรอเราจะคอยหาโอกาสครอบงำท่านด้วยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงติดตามท่านไปเหมือนกับเงาดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะถึงริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันนะเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศถ้าหากทำไม่สำเร็จก็ขอให้ตกลงไปยังพื้นดินแห่งนี้เมื่อทรงโยนพระเกศาปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาพระอินทร์ได้นำเอาพระอบแก้วมารองรับแล้วนำไปบรรจุในพระจุฬามณีเจดีย์ณดาวดึงเทวโลก
ส่วนท้าวคติการพรหมได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวายและพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้ท้าวคติการพรหมจึงนำไปบรรจุในทุสเจดีในพรหมโลกเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยชนะเราทำอย่างนี้ก็เพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์ของมวลมนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกลับไปทูลพระราชบิดาด้วยว่าเราจะไม่กลับไปยังพระราชวังอีกจนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้วฝ่ายม้ากันทกะเกิดความอะไรสุดจะทนได้หัวใจแตกสลายขาดใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูส่งผลให้ม้ากันทกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์เดินจากชนะมาแล้วได้ประทับพักแรมอยู่ที่ป่ามะม่วงไม่ได้เสวยพระกระยาหารตลอด7วันครั้นถึงวันที่8จึงเสด็จออกจากป่ามะม่วงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ชาวเมืองทั้งหลายได้เห็นพระองค์แตกต่างจากนักบวชทั่วไปเพราะมีพระสิริโฉมงดงามบุคลิกสงบเงียบน่าเลื่อมใสเห็นไหมนั่นช่างงามเหลือเกินดูเทวดาหรือเปล่านั่นดูพระรูปนั้นสิดูสิ นั่นเห็นไหมงดงามเหลืองสว่างเปล่งปลั่งหน้าดูเลยนะน่ะเอามาถึงนี่สิดูสิต่างพากันชื่นชมและพูดคุยต่อๆกันไปว่างามเปรียบดั่งเทพจากสวรรค์เสด็จลงมาปรากฏให้มนุษย์ได้ชมเมื่อบิณฑบาตได้อาหารพอประมาณแล้วจึงเสด็จกลับประทับนั่งพิจารณาอาหารในบาตรที่ผู้คนใส่มาปะปนกันหลายอย่างจนไม่น่าเสวยเมื่อก่อนเคยเสวยแต่อาหารที่ปรุงอย่างประณีตและเลิศรสเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตแสวงหาสัจธรรมแล้วจะมัวเลือกอาหารไปทำไมกันอาหารนี้เป็นเพียงปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์เมื่อได้รับทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสะกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพยดาแล้วจึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองก็ได้เห็นอริยบทอันสงบงดงามจนเกิดความเลื่อมใสพอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปลาบปลื้มพระทัยเป็นอย่างมากแต่ด้วยยังทรงมีข้อกังขาว่าเจ้าชายสิทธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรญาติด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวชจึงเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบัติแต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธด้วยทรงสละราชสมบัติ
ออกบวชครั้งนี้เพื่อค้นหาทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและเมื่อใดที่บรรลุแล้วขอให้ได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคฤห์ด้วยเถิดพระมหาบุรุษได้เสด็จไปยังสำนักอาลารดาบทกาลามโคตรเพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นานก็สำเร็จสิ้นความรู้ของอาลารดาบทจึงได้อำลาไปศึกษาต่อยังสำนักของอุทกดาบทรามบุตรจนสิ้นความรู้ของอุทกดาบทรามบุตรอีกและเมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอุทกดาบทก็ไม่สามารถบอกได้และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเองเมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้นไม่ใช่หนทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหาจึงขอลาเพื่อค้นหาธรรมวิเศษต่อไปพระมหาบุรุษเสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่นมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงประทับอยู่ณที่นั่นเอง